เราไม่ทิ้งกัน .com เจาเยียากลุ่มตกหล่นอีก1.7ล้านคนใครได้เงินบ้างเช็คที่นี่สวัสดีครับ Fan First c h anel n คลิปบอกข่าวเล่าเรื่องคลิปนี้เรามีข่าวดีเกี่ยวกับมาตรการเยียวยา5,000บาทเราไม่ทิ้งกันเตรียมชงเยียากลุ่มตกหล่นกว่า1.7ล้านคนกันเลยทีเดียวนะครับก่อนไปฟังข่าวดีฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมสั่นกระดิ่งที่ช่องด้วยนะครับ เพื่อไปกำลังใจให้กันและจะไ,ไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวดีๆในครั้งหน้าเราไปฟังรายละเอียดจากข่าวเลยครับเราไม่ทิ้งกันด o m จัดให้กระทรวงการคลังเตรียมเสนอนคณะกรรมการเยียวยาสีมิถุนาย,ยานนี้จอเยียวยากลุ่มตกหล่นอีก1.7ล้านคนใครได้บ้างเช็คที่นี่นายรัวรนแสงสนิทผู้อำนวยการสำนักง,งานเศรษฐกิจการคลังในฐาโโนะโฆษกระทรวงการคลังกล่าวว่ากระทรวงการคลังเตรียมเสนอนคณะกรรมการเยียวยาประกอบด้วย ปรัดหลายกระทรวงเป็นกรรมการในวันที่4มิถุนายนนี้เพื่อพิจารณาเรื่องการเยียวยาทุกกลุ่มโดยเฉพาะการเยียวยาผู้มีอาชีพอิสระกลุ่มแรกสำหรับผู้ไม่ผ่านคุณสมบัติจำนวน1.7ล้านคนรายชื่อตกตั้งแต่ลงทะเบียนครั้งแรกหากนำมาตรวจสอบใหม่อีกครั้งหลายด้านและหากผ่านหลักเกณฑ์การตรวจสอบ ว่าจะได้รับการเยียวยาหรือไม่ในขณะเดียวกันจะหารือในเรื่องของการเยียวยาประชาชนที่ตกหล่นในกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวน2.4ล้านคนด้วยหากได้ข้อสรุปแล้วจะนำเสนอให้คณะกรรมการคัดกรองใช้จ่ายเงินกู้รับทราบอีกครั้งตามกระบวนการของการใช้เงินพระราชกาหนดพรกรกู้เงิน1ล้านล้าน,านบาทและจะเสนอเข้าสู่คณะรัฐมนตรีหรือครมอในลำดับถัดไปในส่วนของกลุ่มปราะบางนั้นขอย้ำว่า ผูส้สูงอายุซึ่งได้รับเบีย้ยอยังชีพรายเดือน600-1,000บาทต่อเดือนตามอายุหากทําอาชีพอิสระมาขับแท็กซี่ค้าขายและลงทะเบียนเยียวยา5,000บาทแล้วจะไม่ได้รับเงินเยียวยา1,000บาทซึ่งกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพอมอเตรียมจ่ายเงินขณะนี้เพราะจะซ้ำซ้อนในส่วนของกลุ่มเปราะบางทั้งนี้ในส่วนของกลุ่มเปราะบางงวดแรก จะรวบยอดจ่ายครั้งเดียวทั้งเดือนพฤษภาคมและเดือนมิถุนายนรวม2,000บาทจากนั้นกรมบัญชีกลางจะจ่ายเพิ่มเติมอีกคือเดือนกร,รกฎาคมรวมเป็น3เดือนเพื่อให้ผู้สูงอายุคนพิการเด็กแรกเกิดได้รับการดูแลโฆษกกระทรวงการคลังกล่าวอีกว่าหลังจากปัญหาโควิดคลี่คลายคนไทยเดินทางได้สะดวกขึ้นรัฐบาลผ่อนคลายมาตรการในช่วงเดือนกร,รกฎาคมจะหารือกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย หรือทอทอทศึกษามาตรการส่งเสริมให้คนไทยเที่ยวเมืองไทยยอมรับว่ามาตรการต้องแรงพอดึงดูดให้กับคนไทยเที่ยวเมืองไทยพร้อมศึกษาทางด้านคืนภาษีหรือช่วยเหลือเงินท่องเที่ยวเหมือนกับโครงการจิมชอบใช้เมื่อโควิดแพร่ระบาดอุตสาหกรรมท่องเที่ยวกระทบหนักมากสุดและผู้ที่ได้รับผลกระทบหลายส่วนทั้งโรงแรมรีสอร์ทที่พักโฮมสเตย์ร้านอาหารของชําร่วยนวดสปาอุตสาหกรรมการบิน ครอบคลุมผู้ประกอบการชาวบ้านหลากหลายมากมายจึงต้องงัดมาตรการออกมาช่วยเหลือกลุ่มนี้เป็นอันดับแรกนายรัตว,วรนกล่าวด้านเพจถามตอบปัญหามาตรการเยียวยา5,000ันบาทระบุว่ากลุ่มผู้ลงทะเบียนรับเงินเยียวยาเราไม่ทิ้งกันที่ลงทะเบียนไม่ผ่าน1.7ล้านรายจะมีการนำเรื่องเข้าสู่ที่ประชมุมคณะกรรมการเยียวยาอีกครั้งในวันพฤหัสบดีที่4ี่มิถุนายน2 5 6 3นี้เพื่อหารือถึงวิธีการช่วยเหลือต่อไป ผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์1.7ล้านรายเราต้องมาพิจารณาดูว่ามีผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์เท่าไหร่มีสิทธิ์อยู่ในโครงการอื่นๆเท่าไหร่เป็นหัวหน้าครอบครัวเกษตรกรเท่าไหร่มีชื่ออยู่ในประกันสังคมเท่าไหร่อยู่ในกลุ่มข้าราชการหรือกลุ่มเปราะบางกี่คนซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะถูกนําเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเพื่อนําไปสู่ขั้นตอนของกรรมการกลั่นกรองเพื่อพิจารณารูปแบบความช่วยเหลือเพื่อนําเสนอครอมอต่อไปนอกจากนี้ ในวันพระฤหับสบดีที่จะถึงนี้ทางกระทรวงการคลังจะได้ทำสรุปข้อมูลรายละเอียดโครงการเราไม่ทิ้งกันเพื่อชี้แจงต่อสื่อมวลชนอีกครั้งหนึ่งด้วยขอขอบคุณ The b a n k k อก i n s i h t ์และกระทรวงการคลังนะครับนี่ก็คือข่าวดีอีกข่าวหนึ่งนะครับสำหรับพี่น้องประชาชนที่พลาดการลงทะเบียนกว่า1.7ล้านคนเพราะการลงทะเบียนทางเว็บไซต์ได้ปิดตัวลงไปแล้ว แต่กระทรวงการคลังจะเตรียมนําเสนอครมเพื่อให้ช่วยกลุ่มที่พลาดการลงทะเบียนให้ได้รับเงินเยียวยาเร็วนี้ก็ขอเป็นกลังใจให้กับกลุ่มที่พลาดการลงทะเบียนได้รับการเยียวยากลับมาด้วยนะครับสู้ๆนะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมสั่งกระดิ่งที่ช่องด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันและจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวในครั้งต่อไปสำหรับคลิปบอกข่าวเล่าเรื่องคลิปนี้แฟนเฟิร์สต้องลาไปแล้วครับเจอกันคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ